าจารย์ยุทธพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์มุมมองอาจารย์ตอนนี้ชัดเจนหรือยังครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลใหม่จะเป็นพรรคไหนฮะมีก้าวไกลอยู่ในสมการหรือไม่ผมคิดว่าโอกาสที่จะไม่มีพรรคก้าวไกลมีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนที่จะมีพรรคไหนอยู่บ้างในพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งแต่เพราะว่าในเวลานี้เนี่ยเราเห็นได้ว่ามีการพูดคุยนะครับของพรรคเพื่อไทยกับหลากหลายพรรคการเมืองนะฮะตอนนี้แทบจะเรียกว่าเอาพรรคการเมืองทุกพรรคเลยที่ไม่ได้อยู่ในพวกกับพรรคเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองในลักษณะอื่นตามมานะครับเรื่องของกระบวนการชุมนุมทางการเมืองการเคลื่อนไหวต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองถ้าจะมีลักษณะของการข้ามขั้วอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับสมการอะไรกันไปสักระยะหนึ่งก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วว่าเงื่อนไขของพรรคต่างๆที่มาคุยกับเพื่อไทยเนี่ยเงื่อนไขหลักเลยก็คือจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลมีกระบวนการในการแก้หนึ่งสองซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะนำไปสู่การที่จะให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจึงมีโอกาสสูงครับค่ะทีนี้ทางออกที่จะไปคุยกันยังไงล่ะคะคือที่เขาบอกว่าคุยกันกับ5พรรคการเมืองเนี่ยก็คือแสวงหาทางออกของประเทศไปถ่ายถามกันว่าแต่ละพรรคการเมืองมีความคิดอย่างไรจะทำอย่างไรให้ได้เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็คือ27กรกฎาคมเขาก็จะเอาข้อเสนอต่างๆจาก5พรรคนี้ไปพูดคุยกับในส่วนของ8พรรคการเมืองแล้วดูแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อคะอาจารย์มันจะคุยกันได้ไหมคะคงต้องมีระยะเวลาการคุยพอสมควรนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าในวันที่27เนี่ยก็คือเหลือระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 วันมันก็เป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะยังไม่เห็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในวันที่27เพราะว่าการคุยยังไม่ลงตัวแต่คราวนี้เนี่ยที่บอกครับว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของการตั้งคำถามของความชอบธรรมหรือว่าการไม่ยอมรับในขั้ว188เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันเพราะนั้นบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็คือหมายความว่า27เนี่ยยังโหวตไม่ได้ก็คืออยากจะให้ดูกันก่อนว่าในส่วนของ8พรรคการเมืองพอจะโหวตครั้งที่2แล้วมันยังมีประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นก็ยังโหวตไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่27ก็ต้องจับตากันต่อว่าจะเอายังไงกันต่อไปแบบนี้ไหมคะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในฝั่ง8พรรคเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าโอกาสที่จะโหวตชื่ออย่างเช่นชื่อคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นไปถ้าจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีมติในเรื่องของการห้ามเสนอหรือโหวตซ้ำนะครับแต่จะมีการไปร้องเพื่อถอนมติดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ต้องจับตาดูหลังจากนี้นะครับแต่แน่นอนคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนะครับต้องมีระยะเวลาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นณตอนนี้คือมติสภาเนี่ยไม่โหวตซ้ำนะไม่เสนอชื่อซ้ำดังนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกเนี่ยถ้าเราดูใน9คนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นไปได้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นเองนะก็คือคุณเศรษฐาคุณแพทองธารนะครับคุณประวิตรนะฮะแล้วก็คุณอนุทินแค่นั้นเองแล้วนอกนั้นเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากทั้งหมดนะครับดังนั้นใน4ท่านเนี่ยจะเคลียร์มาแล้วลงตัวยังไงเนี่ยผมว่าคงไม่ได้จบได้ในเดียววันนะเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะครับเงื่อนไขหลักก็คือไม่เอาพรรคก้าวไกลจากฝั่งคู่188แต่คราวนี้ถ้าจะเสียงเฉพาะ8พรรคนะครับก็ไม่ถึงดึงกันไปต่อเสียงก็ไม่ถึงอยู่ดีแล้วก็จะไม่ได้เสียงจากฝั่ง188และไม่ได้เสียงจากสว.ครับนี่ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นจุดที่ยังเดินต่อไม่ได้หรอกครับแม้ว่า8พรรคจะมีเสียงมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ตามครับกับอาจารย์อย่างหนึ่งคือเพื่อไทยเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเนี่ยพอล็อกที่มันเกิดขึ้นเมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเสนอได้ครั้งเดียวพอมันติดล็อกแบบนี้ถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่เดินไปจุดนั้นก็คืออาจจะยังไม่มีการโหวตก็ได้มันก็เป็นไปได้อย่างที่อาจารย์บอกถูกไหมฮะเพราะเขาเอาความชัวร์ไว้ก่อนอาจารย์ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยถ้ายังไม่มีความมั่นใจผมว่าก็คงยังไม่เสนอแต่เพราะว่าถ้าในเมื่อมติสภาเนี่ยออกมาแบบนี้นะมันไม่ใช่เป็นมติเพียงแค่การตัดพรรคก้าวไกลแต่ว่านี่ก็คือมติที่จะบีบพรรคเพื่อไทยด้วยนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็จะได้โอกาสสำหรับแคนดิเดตของพรรคเนี่ยเพียงแค่คนละหนึ่งครั้งแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีอยู่3ท่านนะนี่หนึ่งใน3เนี่ยคือคุณชัยเกษมก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติก็เหลือแค่2คนคือคุณเศรษฐากับคุณธนาธรนะครับซึ่ง
็มีโอกาสได้เป็นแค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็ตามมติตรงนี้แล้วนี่ก็คือเกมในการหยิบเพื่อไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะเสนอใครเนี่ยผมว่าเขาคงต้องมีความมั่นใจเพื่อไทยเขาต้องซาวเสียงก่อนไหมอาจารย์ใช้เวลาอาจารย์ว่าเพื่อไทยต้องซาวเสียงก่อนไหมเพราะตอนนี้หลังจากที่เขาเห็นบรรยากาศเขามีเทียบเชิญไปแล้วคนมาคุยแล้วบรรยากาศยิ้มแย้มสมาชิกบางส่วนของเพื่อไทยก็ออกมาแสดงอาการโอ้โหแบบถ้าแบบนี้จะไปต่อลำบากเหมือนกันจะบอกกับประชาชนยังไงขณะที่คนที่เคยเป็นกลุ่มสนับสนุนเป็น FC เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาบ้างแล้วในบางกลุ่มเหมือนกันอาจจะไม่ทุกกลุ่มแต่บางกลุ่มเหมือนกันเขาอาจจะต้องซาวเสียงช่วงนี้ก่อนไหมฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะข้ามขั้วจริงๆแน่นอนฮะตรงนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเพราะว่าการตัดสินใจของพรรคเนี่ยอาจจะอยู่กับบรรดาแกนนำของพรรคนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนในพรรคก็มีส่วนสำคัญนะแล้วโดยเฉพาะส.ส.ในพรรคซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนเนี่ยนะครับแล้วลงอย่างเปิดเผยในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าเขาไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พรรคเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะกับเรื่องของปัญหาโครงสร้างภายในที่ระยะยาวจะมีปัญหาไหมนะครับหรือแม้ทั้งนอกสภาที่สับสนุนนะพรรคเพื่อไทยนะครับหรือการเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่มมวลชนอย่างเช่นกรณีเมื่อเย็นนะครับที่เกิดประเด็นขึ้นที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจากกลุ่มผู้ไปเคลื่อนไหวชุมนุมเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้เพื่อไทยก็เผชิญโจทย์เยอะนะครับในการที่จะตัดสินใจทางการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับค่ะคือถ้าจะขอใช้คำพูดของคุณวิโรจน์ที่โพสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันไม่เกรงใจใครหนูไม่ได้ว่าอาจารย์นะแต่คุณวิโรจน์เนี่ยเขาบอกว่ากูไม่ออก คือเขาใช้คำนี้เลยค่ะไม่ออกไม่พอบอกเลยนะถ้าคนหน้าด้านต้องด้านกว่าอะไรประมาณนี้คือยังไงก็ไม่ออกอะยังไงก็ต้องรักษาสัจจะทีนี้เนี่ยคืออาจารย์มองว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอะคะคือจะต้องมีคนใดคนหนึ่งจะต้องฉีกMOU หรือเปล่าหรือมันจะออกมาในรูปทางไหนกันดีถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแบบนี้ค่ะคือทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็มีเกมต่อพรรคเพื่อไทยเหมือนกันที่ในแปดพรรคเนี่ยเขาก็มีการเมืองภายในของเขานะเพื่อไทยก็มีเกมต่อก้าวไกลก้าวไกลก็มีเกมต่อเพื่อไทยแต่เพราะนี่คือลักษณะของโครงสร้างรัฐบาลผสมที่มันขาดความสมดุลไงสองพรรคเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่เพราะพรรคที่เหลือเนี่ยคือพรรคต่ำสุดที่นั่งทั้งหมดแต่ครั้งนี้เมื่อสองพรรคต้องอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเกิดเกมอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็คือเกมในการเลือกประธานสภาพอมาตอนนี้เกมของก้าวไกลที่มีต่อเพื่อไทยกลับบ้างเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ก้าวไกลเขาบอกว่าเขาก็จะสนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยในยุนต่อไปนะครับเพื่อจะตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลค่ะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก้าวไกลเองเขาก็คงจะใช้เกมตรงนี้กับสู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันหลังจากที่มีเกมของเพื่อไทยในเรื่องการเลือกประธานสภานะครับเพราะนั้นแต่ที่บอกครับว่าปัจจัยเงื่อนไขเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะแล้วผมคิดว่าโจทย์เหล่านี้มันไม่ได้โจทย์ที่แจ้งง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเมืองในแปดพรรคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองในรัฐสภานะครับคือทั้งสสอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สวแล้วก็ยังนอกสภาอีกและยังไม่รวมการเมืองภายในของพรรคเพื่อไทยด้วยดังนั้นทุกอย่างก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อไทยเพราะถ้าตอนนี้เพื่อไทยเต็มใจในการที่ตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะเรียกว่าหักดิบกันเลยนะครับอันนี้เป็นผลดีต่อพรรคแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวสภาพแวดล้อมทางการเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์ฮะเรื่องเงื่อนไขที่บอกคุณทักษิณจะกลับบ้านจะมีส่วนด้วยไหมอาจารย์อันนี้กระทบแน่นอนครับครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่การจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อนะครับโอกาสที่เราจะเห็นเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านก็ยืดเยื้อเหมือนกันแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มันมีทั้งสามเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือการประกาศวางมือของพลเอกประยุทธ์นะครับในทางการเมืองแต่ซึ่งนั่นจะหมายพลเอกประยุทธ์ก็ต้องมีนายกในดวงใจอยู่แล้วล่ะครับถึงประกาศวางมือทางการเมืองนะครับและในขณะเดียวกันคุณทักษิณกลับบ้านนะก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่หนึ่งว่าเพื่อไทยก็คงจะต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างมันก็น่าจะราบรื่นมากกว่าแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องการเมืองแบบมวลชนนะครับนอกสภาประชาชนเองเขาก็มีส่วนร่วมเขาต้องการที่จะสะท้อนหนึ่งเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือปัจจัยสองสามเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าดูอารมณ์มวลชนในขณะนี้ขณะที่ก้าวไกลที่ลงพื้นที่ไปพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีพัทยาไประยองไปจันทบุรีเนี่ย
คนก็ออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วคุณพิธาเองก็มักจะพูดถึงเรื่องของเสียงที่ประชาชนเลือกมาโดยเฉพาะเรื่องของสัจจะวาจาอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทั้ง8พรรคมันแยกจากกันได้แล้วก็ยากด้วยแล้วก็มันอาจจะเป็นแรงกดดันในส่วนของเพื่อไทยที่จะทำอะไรณขณะนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับการเมืองแบบมวลชนก็คือหนึ่งใน3ปัจจัยที่เป็นปัจจัยในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ประชาชนเองเนี่ยเขาก็ต้องการเข้ามาเป็นผู้เล่นทางการเมืองด้วยแล้วก็มีเครื่องมือนะครับที่สนับสนุนนะครับในเรื่องการมีส่วนร่วมประชาชนมากมายเช่นโซเชียลมีเดียเช่นเรื่องของการเชื่อมต่อในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเขาได้รับหรือแม้กระทั่งการจะมีเครื่องมือในการกดดันหรือสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจนะครับมันก็มีเครื่องมือที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในอย่างมากมายเพราะนั้นจะปฏิเสธเลยว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วนะครับเป็นเรื่องของผู้แทนราษฎรทำหน้าที่กันไปนะครับเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ว่าหมดสมัยแล้วเหรอฮะที่ว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ประชาชนแต่หลังเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของส.ส.และผู้แทนหมดสมัยแล้วเหรอฮะอาจารย์ถ้าจะพูดแบบนี้หมดสมัยแล้วครับหมดสมัยละแต่ตอนนี้ตัวเล่นคือยังเป็นส.ส.อยู่นะอาจารย์ในภาพที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับตัวผู้เล่นก็คือส.ส.ก็จริงอันนั้นคือผู้เล่นในทางกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าไปโหวตไปอะไรต่างๆแต่ตัวผู้เล่นทางการเมืองมันมีกว้างขวางมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะบอกว่าระบบรัฐสภาไม่ต้องฟังเสียงจากประชาชนนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือจะทำให้เกิดการแยกส่วนแรงต่างเดินไม่ได้สำหรับระบบรัฐสภาในสมัยปัจจุบันนะครับค่ะค่ะทีนี้อาจารย์ถ้ามองว่าในส่วนของพลังมวลชนเนี่ยถ้าเรามองในอนาคตถ้ายังไม่ได้สักทีมันจะเกิดการยืดเยื้อคือต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเก่งเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียตัวนี้เขาเข้าถึงในส่วนของมวลชนแล้วก็กลุ่มรุ่นใหม่มากกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ยืดเยื้อกันต่อไปแล้วคุณพิธาก็ยังมีคดีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญภาคก้าวไกลก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ตรงนี้มันถึงขนาดที่จะมีการยุบพรรคอะไรประมาณนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืดเยื้อกันไปควบคู่กันไปยังโหวตกันไม่ได้มันจะบานปลายไหมคะสำหรับอารมณ์มวลชนในขณะนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์การคาดการณ์ไปข้างหน้าคะน่ากลัวไหมคะมันมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะครับว่านอกสภาในสภาเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะเหมือนที่ผมมักจะพูดเสมอว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เมื่อการเมืองในสภามันไม่สมดุลแล้วมันไม่ตอบโจทย์ต่อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนเสียงข้างมากที่ผ่านการเลือกตั้งถูกทำให้มีอำนาจน้อยในขณะที่เสียงข้างน้อยนะที่ไม่ได้มาการเลือกตั้งมีอำนาจมากมีอำนาจมากอันนี้คือระบบรัฐสภาที่บิดเบี้ยวแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมใช้คำว่าระบบรัฐสภาที่บิดเบี้ยวแล้วมันทำให้การเมืองก็บิดเบี้ยวไปด้วยนะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้โอกาสที่เราจะเห็นการเมืองแบบมวลชนขยายตัวมากขึ้นมันมีความเป็นไปได้นะก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นการขยายตัวเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเลือกสะท้อนเจตจำนงต่างๆมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อแต่เพื่อความชัดเจนมันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคุณพิธาไม่มีสิทธิ์จะเสนอชื่อซ้ำแล้วนะครับในอนาคตถ้าพรรคก้าวไกลที่ได้อันดับหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับหรืออาจจะไปถึงขั้นถูกยุบพรรคหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยความชัดเจนเหล่านี้มันก็จะยิ่งมากขึ้นนะฮะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามที่จะปิดกั้นกดทับต่างๆในทางการเมืองด้วยมันก็มีโอกาสนะครับที่มันอาจจะทำให้เกิดเรื่องการเมืองมวลชนเกิดขึ้นตามมาครับฮะนี่อาจารย์เห็นตรงกับวันนี้เมื่อสักครู่ผมเล่าข่าวที่ว่าวันนี้มีอาจารย์เขาไปเสวนากันเรื่องการโหวตนายกในรอบถัดไปเนี่ยนะฮะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เหมือนอาจารย์เลยฮะทุกคนกลัวเหมือนกันว่าระวังเรื่องของการเมืองนอกสภาแรงทั้งอาจารย์ปริญญาอาจารย์พิชัยอาจารย์โอรานอาจารย์วันวิชิตเนี่ยอาจารย์คือส่วนใหญ่บอกว่าคือต้องดูในส่วนของสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วก็ในส่วนของทำยังไงให้มันสมดุลกันตรงนี้เพราะหลายๆคนก็มีอย่างอาจารย์โอรานก็บอกเหมือนอาจารย์เลยนะฮะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าตอนนี้มันมีบางส่วนที่มันบิดเบี้ยวทำให้กฎหมายมันบิดเบี้ยวโดยเฉพาะในวันที่19ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ฮะอาจารย์พอเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็พยายามหาถามว่าอ้าวแล้วทีเนี้ยในส่วนของเวลาการจะตีความต่างๆเนี่ยมันจะใ
เกณฑ์อะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้มันยิ่งสร้างสมในเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนเป็นเครื่องหมายคำถามในใจด้วยไหมอาจารย์ครับมันเกิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกระบวนการในการที่จะต้องใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคู่แฝดกันนะฮะคือมันต้องคู่ขนานกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเราไม่มีการใช้กฎหมายที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้คือประเด็นสำคัญนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้ท้ายสุดมันไม่มีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันนะครับก็เดินต่อได้ยากค่ะค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับการประชุมถูกต้องไหมคะข้อที่41คือหลายคนก่อนอันนี้บอกว่าถ้าดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันไปเป็นหมวกใบใหญ่มากกว่าทำไมไม่ยึดถือตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าผลที่ออกมาจากการโหวตมันกลายเป็นว่าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้ถูกต้องไหมคะครับการนี้นิสัยข้อ41เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของการใช้กฎหมายที่ถูกทำให้กลายเป็นการเมืองแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีเยอะแยะนะครับเช่นมาตรา82ในรัฐธรรมนูญนะในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับเช่นกรณีเรื่องการถูกครองหุ้นสื่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อบังคับข้อที่11ในการชุมรัฐสภาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกทางกฎหมายที่ถูกใช้ให้กลายเป็นการเมืองแล้วก็มีการตีความตามข้อบังคับข้อที่151นะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะเสนอญัตตินะครับซึ่งในข้อ41นั้นเขียนเอาไว้ว่าการที่จะยติที่ตกไปแล้วเนี่ยมาพิจารณาซ้ำในสมัยประชุมเดิมนั้นทำไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสนอยตินะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยคือการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และมาตรา159นะการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือว่ารัฐธรรมนูญนั้นสั่งให้ทำด้วยนะครับสั่งให้ทำโดยที่ให้มีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับและจะต้องมีการประชุมเปิดสมัยประชุมภายในกี่วันนะฮะหลังการรับรองผลหลังจากนั้นจะต้องนำมาสู่การเปิดประชุมสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจะตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆคือมันเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้เป็นหน้าที่และหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและในบทเฉพาะการเนี่ยก็คือให้วุฒิสภาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้เป็นหน้าที่ก็คือสมาชิกรัฐสภาต้องทำครับและต้องทำนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในข้อบังคับการประชุมว่าให้เสนอนะครับคือเนี่ยความหมายของยติเนี่ยมันไปอยู่ในข้อบังคับการประชุมสภาแต่ละสดอนนะที่ให้ยามความหมายว่ายติคือข้อเสนอใดๆนะที่เสนอต่อสภานะครับเพื่อให้สภานั้นเนี่ยได้ตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนะครับแต่อันนี้มันไม่ข้อเสนอมันเป็นสิ่งที่มันกำหนดให้เป็นหน้าที่แต่เป็นกระบวนการขั้นตอนเฉพาะที่กำหนดเอาไว้ในระดับรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปครับคือมันล็อกแล้วตอนนี้มันต้องรอเรื่องของการวินิจฉัยตีความที่ควรจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันต้องใช้เวลาอาจารย์แต่ว่าอาทิตย์หน้าอาจารย์27คนนั้นกันแล้วอาจารย์ประเมินแล้วมองยังไงว่าอาทิตย์หน้าฮะท้ายสุดว่าอาทิตย์หน้าต้องจับตาดูอะไรครับอาจารย์ผมคิดว่าต้องจับตาดูว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับนะซึ่งมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับที่จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวแล้วก็เราเห็นแล้วว่าการคุยของเพื่อไทยกับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนรับรื่นนะครับแต่มันไม่รับการยอมรับเนี่ยฮะนะนี่คือประเด็นใหญ่นะครับที่จะต้องไปทำอย่างไรให้มันเกิดการยอมรับก่อนแล้วก็ในการเมือง8พรรคนะครับที่ต้องเคลียร์กันในส่วน8พรรคเดิมด้วยอะไรด้วยหลายปัจจัยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่โดยประการหนึ่งก็คือมีการเสนอวาระนะครับในเรื่องการแก้ไขมาตรา242ในการประชุมครั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่27นี้ด้วยจะผ่านหรือไม่อันนี้คือต้องสิ่งที่ต้องจับตาด้วยครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเสนอชื่อเพื่อไทยใครจะเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยคนแรกที่จะเสนอด้วยนะคะใช่อาจารย์แต่ทุกอย่างว่าอาจารย์ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะก่อนว่าจะเสนอได้ไหมอาจารย์ต้องรอนะเพราะการเมืองมันเปลี่ยนได้ทุกนาทีทีเดียวขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับ